วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยท่านอดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลกท่านนครมาฉิมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและท่านอาจารย์ดร.จำนงชัยมงคลเราทั้ง3คนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันที่7สิงหาคม2562วันนี้ความรู้สึกของผมตรงกับวันที่7สิงหาเมื่อปี2508เปิดเป็นเพลง7สิงหาสู้บนทางปืนเป็นวัน7สิงหาวันเสียงปืนแตกนัดแรกที่ประชาชนจับอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐปฏิกิริยาที่บ้านนาบัวอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมตอนนี้เป็นตำนานครับเพลงนี้คุณวิสาคันทับเป็นคนเขียนอยู่ที่สำนักเอ็ด5ทับ1ทำนองเป็นของคุณโชตวงชนหรือจินกรรมชนผมเองก็มีส่วนร่วมในการเล่นดนตรีในเพลงนี้อยู่ล้ำลึกถึงอดีตครับสังคมไทยของเราเกิดความขัดแย้งกันจนจับอาวุธมาต่อสู้กันล้มเสียหายตายเสียจากวันนี้ขอล้ำลึกถึงวีรชนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธทั้งฝ่ายในเมืองที่เสียสละชีวิตบ้านเมืองเรายังไม่มีความสงบสุขยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับล้ำลึกถึงเขาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับท่านอาจารย์ครับแกแล้วก็พูดความหลังหน่อยฮะคืนที่จริงสมัยเข้าป่าแล้วก็เพลงนี้ก็วันนี้7สิงหาคมเป็นวันสำคัญถ้าอยู่ในป่าแล้วก็ต้องมีการเฉลิมฉลองลำวงสามัคคีเป็นวันที่มีความสำคัญตามนัยยะของการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะครับครับไม่ใช่ให้มันฆ่าฝ่ายเดียวนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรที่กับฝ่ายที่มาทำกับเราเหมือนกันครับเป็นประวัติศาสตร์ครับก็ขอถือโอกาสนี้ได้รำลึกนึกถึงเราวีรชนนะครับทั้งฝ่ายรักแล้วก็ฝ่ายเพื่อนร่วมอุดมการนะครับผู้ร่วมอุดมการเพื่อแสวงหาสิทธิเสรีภาพแสวงหาความเสมอภาคนะครับในอุดมคติที่พวกเขาได้ยอมเสียสละชีวิตต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเพื่อความเสมอภาคเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าด้วยความขัดแย้งทางอุดมการเนี่ยนะครับท่านก็ได้บาดเจ็บล้มตายกันไปทั้งสองฝ่ายเราเองไม่ต้องการที่จะให้สภาพการบ้านเมืองของเราเนี่ยย้อนกลับไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็การต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธแต่เราต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยนะครับต่อสู้กันด้วยความจริงต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้กันด้วยเหตุผลแล้วก็นำมาซึ่งความสันติสุขซึ่งความผาสุกแล้วก็ซึ่งความสามัคคีเนี่ยด้วยเหตุด้วยผล ส่วนฝ่ายใดจะชนะระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศที่จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าด้วยลมแห่งประชาธิปไตยสายลมแห่งประชาธิปไตยที่กำลังพัดมาทั้งกระแสโลกเนี่ยนะครับฝ่ายเผด็จการจะยืนอยู่ได้ไม่นานจะฝืนกระแสโลกแล้วก็สื่อฝืนกระแสแห่งประชาธิปไตยเนี่ยได้ไม่นานเพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้รำลึกนึกถึงแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมประชาธิปไตยร่วมอุดมการณ์ทุกท่านอย่าท้อถอยแล้วก็จงเข้มแข็งอดทนต่อสู้ด้วยความจริงด้วยเหตุผลด้วยหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับยืนหยัดให้มั่นคงอีกไม่นานฝ่ายประชาธิปไตยชนะครับผมครับวันนี้ก็ประเด็นของตรงไปตรงมาก็คงจะวนอยู่เรื่องที่พลเอกประยุทธ์รับว่าจะแก้ไขเองเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงไปแก้กับใครรับแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเกี่ยวกับเรื่องของวิษณุก็ปวดหัวเลยก็จะแก้ยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้เหรอครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าดูลักษณะของท่านเนี่ยเวลามีปัญหาท่านจะหมื่นเพราะสักพักแกก็จะพูดโผงออกมาโดยไม่อาจจะไม่รู้คำตอบในอนาคตว่าจริงๆแล้วแกจะแก้ยังไงแต่วันนี้แกก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะแก้เองครับดูมันง่ายง่ายนะทำไมพูดว่าหลวมปากว่าวนะเป็นบ้านผมว่าครับพวกคือยังหลวมปากว่าวฮะคือไม่คิดพูดไปก่อนอันนี้ก็แสดงว่าคุณจะแก้ไขเองเขาถ้าเป็นศาลรับสารภาพเลยครับรับว่าไม่ครบละรับว่าหรือทำผิดจริงแหละผิดละว่าไม่ครบแล้วครับ
ถ้าเป็นศาลเนี่ยตัดสินได้เลยนะแต่เรื่องนี้มันเรื่องเกินกว่าวิสัยของสามัญชนอย่างเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์แต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่กล้าหาญมากโคตรกล้าเลยไอ้บ้านี่โคตรถอนเพราะว่าไอ้บ้าก็ได้เพราะว่าคุณสุทินก็หลอกด่าไปแล้วในสภาผมเขียนมาอย่างนี้ครับจะหาทางแก้ไขพลาดผิดไปทำได้หรือถวายสัตว์คนร่ำลือไม่ยึดถือรัฐธรรมนูญใช้อำนาจจนเคยตัวหลงเมามัวจนเคืองขุ่นสถาบันต้องค้ำจุนมิใช่ทำว้าวุ่นบ้าอยู่คนเดียวจะแก้ยังไงคือแกทำอะไรเนี่ยด้วยความที่แกยึดอำนาจมาด้วยความที่แกอยู่อำนาจโดยไม่มีใครโต้แย้งและเถียงก็เลยคิดแบบหลวมๆง่ายๆคิดแบบเขาเรียกอะไรคิดแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะครับไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยวันนี้อะไรก็ได้ทางฝ่ายค้านเองทางจำที่ผมทราบมาทางวิปฝ่ายค้านทั้งหมดจะถามกระทู้สดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องถวายสัตว์ปฏิญาณถวายสัตว์ต่อองค์มหากษัตริย์กับเรื่องระเบิดครับท่านก็เรื่องระเบิดเนี่ยบอกว่าประธานสภาว่าเรื่องความมั่นคงอาจว่ากันไปแก้กันในสภานะแต่ว่าเรื่องถวายสัตว์เนี่ยฝ่ายค้านว่าอ้าวถ้าคุณไม่อยู่หรือคุณไม่ได้ราชการผมก็จะรอคือเรื่องนี้จะเอาคนอื่นเอาคุมเครือมาตอบแทนไม่ได้เพราะคุมเครือก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วคุมเครือไม่กล้าตอบคือทางฝ่ายค้านเขาบอกไม่มาสัปดาห์นี้เขาก็รอสัปดาห์หน้ามึงต้องมาตอบให้ได้ต้องมาสบานเท่าเมื่อมาผมตบแต่มึงงานนี่มาเอามาดูผมขออนุญาตนิดนึงเยอะละก่อนที่จะข้ามประเด็นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสำคัญท่านอดิศรแล้วก็ท่านอาจารย์จำนงเนี่ยนะครับคงจะทราบแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็คงจะทราบว่าแม้กระทั่งแต่องค์พระมหากษัตริย์เองเนี่ยยังอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะใช่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดในการใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารอำนาจตุลาการครับแม้กระทั่งองค์พระประมุขซึ่งถือว่าสูงสุดในประเทศยังถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับผมเลยย้อนถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าแล้วท่านเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกเหรอถึงได้บอกว่าจะแก้ไขเองได้จะแก้ยังไงแล้วจะแก้ยังไงจะแก้กับใครเออแล้วท่านจะใช้วิธีการใดแก้แก้กับใครแก้กับใครอ่ะครับในเมื่อแม้กระทั่งองค์พระประมุขหรือพระมหากษัตริย์ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วคุณประยุทธ์เป็นใครอ่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นเหรอถึงจะแก้ได้อันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะถ้ามองว่าท่านจะแก้ไขเองจะแก้ยังไงกูเลือกเงินกันจะแก้กับใครจะไปแก้กับใครมันเรื่องใหญ่เกินที่พวกเราจะวิพากษ์วิจารณ์จริงๆครับถ้าคุณแก้ยังไงวิษณุมันออกไปแล้วนะผมเอาด้วยแต่ปล่อยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโอ้ผมเองเด็กก็มีโอกาสไปถวายสัตว์ปฏิญาณเช่นนี้ใน4ครั้งครับมีกระดาษเราออกนอกนี้ไม่ได้ต้องพูดให้สิ้นกระแสความตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนี้คุณต้องพูดอย่างนี้คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้พูดว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะเคยเคยฉีกรัฐธรรมนูญมาใช่ไหมเนี่ยผมตีเจตนาอย่างนี้นะท่านครับมันไม่พูดเรื่องนี้แสดงว่าคุณโอ้มันเคยฉีกรัฐธรรมนูญมากนอกเหนือจากนั้นนะท่านครับผมตั้งข้อสังเกตนะตอนเนี้ยเขาบอกว่าจะแก้ไขเองนะจะพยายามสร้างเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นทางลงหรือไม่เช่นที่ออกข่าวเนี่ยตอนที่ผมเดินทางมาเพื่อออกรายการสดเพื่อพบปะกับพี่น้องผ่านสื่อเนี่ยนะครับมีการสื่อออกมาในยะว่าข้าราชการพิมพ์คำถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนหรือเปล่าคนที่เอามาให้อ่านเนี่ยพอพิมพ์ไม่ครบถ้วนก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ mm-hmm. อันนี้ผมบอกว่าเป็นแบบเรื่องเด็กๆเลยนะครับ yes. เพื่อที่จะไม่ให้พลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดบอกว่าขาดเจตนาครับซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ควรกระบวนการทุกอย่างอย่าไปโยนให้ข้าราชการประจำนะครับต้องเป็นแพะในการรับผิดแทนเลย
ในเมื่อท่านเนี่ยนะครับเคยยึดอำนาจมาแล้วเหลิงในอำนาจหรือเปล่าลูกแก่อำนาจหรือไม่หรือว่ามีเจตนาแอบแฝงที่จะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญครับจึงละทิ้งถ้อยคำสำคัญซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งและถ้าเกิดขึ้นแล้วผมว่าถ้าสุจริตชนทั่วไปหรือนายกรัฐมนตรีที่มีสำนึกต่อองค์พระประมุขที่ตนเองกำลังนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้า ถ้าไม่ขอพระราชทานอภัยโทษก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจลาออกเลย เพราะตนเองเนี่ยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงต่อธรรมเนียมของวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเลยล่ะมันไม่ครบอ่ะไม่ครบตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ก็แสดงการถวายสัตย์ครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนเป็นโมฆะนะครับสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดคุมเครือพูดคุมเครือพูดสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดการปฏิญาณไม่ครบสูตรผิดมหันต์รัฐธรรมนูญถวายสัตย์องค์ราชันมันผู้ใดไม่สำคัญหมิ่นองค์ราชานี่คือความเห็นของอาจารย์ชัยเกษมนิติศรีอดีตอัยการสูงคือผมใช้ถ้อยคำว่างี้ผมใช้ถ้อยคำว่าไม่ใส่ใจคำว่าไม่ใส่ใจคือเจตนาไม่ว่าคุณจะอ้างเหตุว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ครบผมก็เลยอ่านตามนั้นนั่นก็คือไม่ใส่ใจหรือพิมพ์มาครบแล้วคิดว่าไม่เป็นไรอ่านแค่นี้ก็พอก็คืออ่านไม่ครบก็คือไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจคือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและไม่ใส่ใจที่ขออนุญาตนะไม่ใส่ใจต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใส่ใจต่อการให้คำสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่ใส่ใจไม่ใช่ไม่เจตนาไม่ใส่ใจคือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะความไม่ใส่ใจของคุณวันนี้ไงก็ไปตรวจราชการที่ภาคใต้ครับปรากฏว่าทหารหลายพันนะครับรักษาความปลอดภัยระดับชั้นสูงเลยโอ้โหแล้วไปทำไม ไปทำไม ไปเขาเดือดร้อนทำไม มึงไปหาที่แต่เขาก็ไม่ไปขามึงดอกไปแล้วแก้อะไรได้แก้อะไรได้หนีกระทู้สนหรือเปล่าเนี่ยเรารู้อยู่เราเป็นรัฐบาลเราก็เคยคุณอาจจะมีข้าราชการเป็นราชการสำคัญราชการสำคัญอะไรทหารไปหลายพันไปคุ้มครองคุณคนเดียวนี่ความจริงไม่มีคุณคนเดียวแผ่นดินจะสูงขึ้นนะไม่รู้นะมีคนเล่าไม่ใช่ผมพูดนะคือไม่จำเป็นไม่ใช่ผมพูดนะคนเล่าให้ผมฟังคือไม่จำเป็นต้องไปวันนี้ก็ได้ไม่มีคุณในแผ่นดินโอ้ที่เขาตั้งกระทู้ถามนี่นะกระถามนายกรัฐมนตรีคือถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาตามชื่อของรายการเนี่ย ผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดความกล้าหาญขาดความเด็ดเดี่ยวไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงที่ตนเองได้กระทำแล้วหลีกเลี่ยงที่จะมาตอบอย่างตรงไปตรงมาต่อประชาชนพลเอกประยุทธ์ครับถ้าท่านไม่มีความกล้าหาญเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะบริหารประเทศได้แล้วนะ ควรพิจารณาตนเองได้แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์พลโทพลาดอน อะไรของเราเนี่ยเลขาธิการสภาความมั่นคง วันนี้ออกมาเรียกร้องเนี่ยชายชาติเป็นชายชาติทหารต้องออกมาสิต้องรับไปรับเขาทหารคุยกันแล้วนะฮะพลโทพลาดอนก็ทหารจบรอนะจบรอเขาเรียกร้องคำว่าชายชาติทหารเนี่ยอกกี่ศอกกันแน่หรือว่าครึ่งศอกหรือว่า1นิ้วความรับผิดชอบมีไหมถวายสัตย์ปฏิญาณมีคมหอกคมดาบครับทุกอย่างมันผิดไม่ได้คนพวกเราที่เป็นสามัญชนธรรมดาเนี่ยนะโอ้ข้าราชการที่เขาพิมพ์ให้ไม่มีทางผิดท่านจำนงไม่มีผิดผมก็เชื่อไม่ผิดมันเป็นข้อความในรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงว่าคุณนี่ไม่ใส่ใจแบบที่จำนงว่าเนี่ยคือมันเคยเหลืองไงตอนรัฐประหารนี่คุณเหนือกว่าทุกอำนาจเลยนะใช่ตอนที่คุณยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคม57เนี่ยคุณเหนือกว่าทุกคนในประเทศนี้ไงใช่ป่ะไม่มีใครทักท้วงจนกว่านะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวมันคุณถึงลดลงมาไงตอนในขณะช่องว่างนั้นคุณเหนือกว่าทุกคนแล้วครับอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมองว่าเขาเนี่ยยังคงมีอำนาจความเป็นรัฐาธิปัตย์ครับที่เหลิงอำนาจมา4-5ปีหรือว่า
เขาเนี่ยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจใดๆในแผ่นดินนี้อีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งมองเห็นนะครับว่าเขาจะของอื่นบ้างถ้าผู้นำเนี่ยไร้ความกล้าหาญครับไร้สัจจะผมถามเลยไม่ยึดถือกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองที่สำคัญที่สุดแสดงพฤติการที่ไม่เคารพต่อองค์พระบรมมุขใช่คุณควรที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกหรือแล้วก็จะต่อเนื่องไปที่ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมทั้ง20กว่ากระทรวงเนี่ยนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจในเมื่อผู้นำรัฐบาลฝ่ายบริหารเนี่ยผู้นำสูงสุดเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งต่อไปอันนี้เรายังไม่ทราบศาลองค์กรอิสระหรือหน่วยงานใดๆอาจจะวินิจฉัยว่าคุณประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมเพราะไม่ปฏิญาณตนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นนายกเถื่อนหรือไม่จะกลายเป็นคณะรัฐมนตรีรับแล้วนะรับเรื่องแล้วใช่ครับรับเรื่องแล้วแล้วจะเป็นครม.เถื่อนหรือไม่ แล้วบรรดาข้าราชการหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยถ้าปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบที่เป็นรัฐบาลเถื่อนเป็นครม.เถื่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นครับต่อประเทศต่อบ้านเมืองต่อประชาชนพวกท่านจะรับผิดชอบไว้หรือเรื่องนี้ไม่ควรที่จะปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปแม้แต่วินาทีเดียวครับพลเอกประยุทธ์ครม.คุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดโดยเร็วที่สุดประเทศชาติบ้านเมืองกฎหมายสูงสุดรวมไปถึงที่สูงที่สุดก็คือองค์พระประมุขไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองไม่ควรที่จะอยู่ในภาวะอึมครึมไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพการเช่นนี้พลเอกประยุทธ์และคณะจะต้องเร่งแสดงความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องสะสางปัญหาเรื่องนี้ให้เสร็จเด็ดขาด อย่างเร่งด่วนนะครับคือผมเห็นด้วยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์ในการอ่านคำสัตย์ปฏิญาณไม่ครบผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ผิดไปแล้วนั่นแหละแต่ท่านยอมคือเราไม่ต้องมาตีความแล้วประยุทธ์ยอมรับแล้วแล้วว่าผิดเองเหรอทางแก้ไขเองคือจำนงอดิศรนครไม่ต้องยุ่งครับวิษณุไม่ต้องยุ่งกูจะทำเองไงก็บอกเราเลยสงสัยไปทำกับใครวะทำยังไงไอ้ปัญหาเนี่ยรับครึ่งนึงเลยนี่รับครึ่งนึงเลยเอาไงคือเคยรับว่าจะแก้เองก็คือไม่แก้ผมมองอย่างนั้นนะผมมองว่าไม่แก้สมัยโบราณนี่หัวขาดนะใช่ทำมาเล่นนะเอ้ยคุณเป็นทหารนี่คุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าพวกผมอ่ะผมเป็นนักเรียนรอดอที่สอบตกปี32ปีแล้วครับครับสอนคนเดียวในประเทศไทยที่สอบตกรอดอปี32ปีล่อกันทั้งแคมป์จับฉลากเจอผมทุกคนเลยต้องเอาออกผมยังอก3ศอกนะทำอะไรผิดผมรับผิดชอบคุณจะทำอะไรที่มันให้เยาวชนคนหนุ่มสาวลูกหลานเอาตัวอย่างเลยครับเพราะว่าสถาบันนี้เอาไว้เหนือหัวเราอยู่แล้วนะครับคุณท่องบนยังกับสูตรคูณเลยแหละเพื่อจะเอาผิดคนอื่นด้วยซะได้ด้วยซ้ำไปในเรื่องนี้นะพอถึงตาคุณแล้วคุณจะทำไปง่ายๆอย่างนี้สังคมเขาไม่ยอมหรอกครับครับสังคมเขาไม่ยอมจริงนะคือลึกๆแล้วเนี่ยผมว่าแกก็มึนนะไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะคือสังเกตดิครั้งแรกแกจะปฏิเสธนะปฏิเสธว่าเรียบร้อยแล้วครบถ้วนแล้วไม่มีอะไรขอผ่านไปแล้วอภัยโทษสิแน่นั่นนี่เอ้าแกจะทำยังไงขอพระราชทานอภัยโทษแกจะทำยังไงขอพระราชทานของแกเนี่ยแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านจะว่ายังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดมันคิดไปแล้วไงผมก็รักของผมอ่ะครับรักเคารพเออคุณมาทำเล่นได้ไงคือสังเกตการมึนของแกเนี่ยคือแกพูดล่วงหน้าเนื่องจากว่ากระแสกดดันเยอะครับและความจริงก็คือถวายสัปปายันไม่ครบจริงๆตามรัฐธรรมนูญอันนี้ข้อที่จริงมันชัดพอมันชัดอย่างนี้ปั๊บแล้วขออภัยนะถ้าชาวบ้านกูจะเอาไงดีวะเนี่ยงานเนี้ยครับคือมันไปไม่ถูกหันไปดูวิษณุ
วันพุธนี้ก็วันพุธหน้าก็มาซะหรือวันถ้ากลับมาจากภาคใต้พรุ่งนี้ก็มาพูดในที่สภาซะเอาสภาเนี่ยเป็นที่พูดได้ไหมใครมีปัญหาอะไรก็มาพูดที่สภาใช่ไหมท่านนครครับมันไม่ใช่ที่น่ากลัวน่าอะไรทั้งสิ้นนั้นสภาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็พูดได้ฝ่ายค้านฝ่ายประชาชนส.ส.พรรคไหนก็พูดได้เอานำปัญหาทุกปัญหาที่ประชาชนสนใจมาพูดที่สภาครับไม่ใช่ไปพูดที่กองทัพบกไม่ใช่ไปพูดที่ไหนที่นี่มันปาเลที่พาร์ลิเมนต์ที่พูด แก้ไม่ได้ สมาชิกเขาจะแนะนำ มันมีรัฐธรรมนูญฉบับมาตราหนึ่งว่าบริหารราชการแผ่นดินบางทีบริหารไปไม่ได้ก็ขอประชุมสภาถามความเห็นสมาชิกซะด้วยซ้ำไปผมอยากให้มองสภาเป็นที่แก้ไขปัญหาจริงๆไม่ใช่หนีสภาอย่าหนีเลยประยุทธ์คุณหนีไม่พ้นหรอกแต่ยังแกหนีบ่มึงรับอ่ะมะแกไม่ค่อยรับในสภาดิก็มาที่พยายามปรับตัวคุณมาครั้งแรกคุณไม่เข้าใจอ่ะรับที่ไหนอ่ะเวลาเขาประท้วงคุณบอกว่าไงสวนเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับไปขอบคุณตัวเองอีกมันไม่เป็นไรแล้วก็ให้น้องใหม่นะต่อไปก็ปรับตัวหน่อยอย่าทำเป็นตัวตลกที่นี่ไม่ใช่ชาลีแซปปินที่นี่ไม่ใช่ที่ตลกของใครคุณเป็นนายกรัฐมนตรีไง มาพูดดิเถอะตัวเอ้ยอย่าไปกลัวเลยเราตามหลักเรื่องนี้ป้อมนี่นะเวลาแกหันไปหาคุณวิษณุคุณวิษณุจะต้องแก้ให้แต่ปัญหาพอหันไปหาวิษณุวิษณุก็มึนสังเกตวิษณุให้สัมภาษณ์ง่ายๆเลยเขาก็ถามว่าเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นไหมวิษณุก็เคยมีอยู่บ้างสมัยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างนี้วิษณุเขาบอกว่าอ๋อนั่นเป็นไหนเป็นครม.ที่แบบอะไรนะไม่ตั้งคณะนะแล้วก็เวลานั้นเขาจะรู้นะเวลานั้นแล้วก็ขอพูดใหม่นะเวลานั้นแต่กรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันผิดทั้งกระบวนคือเห็นด้วยครับ คือเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณวิษณุนะ คือผมเองแต่ก่อนนะครับ ผมเนี่ยเคยเชื่อมั่นศรัทธาในแนวคิดในทฤษฎีในวิธีการเรียนการสอนผมเองก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับของอาจารย์วิษณุแต่ว่าการเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยถ้าวันหนึ่งในภายหลังท่านผิดเพี้ยนในหลักการไปเราจะไม่ได้ยึดถือที่ตัวบุคคลนะเรายึดถือที่หลักการเรายึดถือที่ความถูกต้องถ้าอาจารย์คนใดก็แล้วแต่ท่ำสอนต่อนักเรียนต่อนักศึกษาต่อประชาชนไว้อีกแบบหนึ่งแต่พอเหตุการณ์หนึ่งแล้วตนมามีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งแห่งหนมีบารมีแล้วบิดเบือนจากหลักการบิดเบือนจากเหตุผลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเพื่อไปสนับสนุนคนที่ให้ตำแหน่งและอำนาจผมว่าต่อให้เขาจะเก่งเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์หรือต่อให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษผมว่าไร้ค่าครับไม่มีความหมาย เพราะเขาทิ้งหลักการเขาทิ้งความจริงเขาทิ้งความถูกต้องที่แย่มากกว่านั้นบางคนทิ้งหลักการฝ่ายประชาธิปไตยที่เขากินเงินเดือนกินจากภาษีอากรกินจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนไปนะไปรับใช้คนที่ไปปล้นอำนาจของประชาชนไปอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขานะครับเราเรียนทางพุทธศาสนามามันมีหลักกาลามสูตรสิบข้อใช่ไหมใช่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นครูเนี่ยที่ท่านนครว่าเนี่ยความจริงครูนี่ถ้าอาจจะผิดเพี้ยนบ้างท่านด้วยอายุหรือว่าโดยอำนาจวาสนาถูกมอมเมาแบบของคุณวิษณุคุมเครือเนี่ยครับเราก็จะเพิ่งปรุงไปเชื่อตำราที่แกเขียนเมื่อปี2554ไงที่เราเอามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขียนดีมากนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะและหรือก็อาจจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเขียนไว้ดีมากแกเขียนว่าขาดตกไม่ได้เลยขาดตกอะไรไม่ได้เลยเขียนไว้อย่างนั้นอันนั้นคือครูไปครูไอ้นะตอนนั้นอำนาจยังไม่มามั้งอันนั้นยังไม่มีอำนาจยังไม่ได้พอยังมีหลักการเราไปอ่านหลักกาลามสูตรโอ้อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นครูครูมันเลอะแล้วเลอะเลยพระเจ้าถูกที่สุดใช่ครับถูกที่สุดอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ
พราะฉะนั้นตำรานี้เอาคืนไปประกาศขอให้ลูกศิษย์ของวิษณุเอาตำราของวิษณุมาเผาทิ้งที่สนามหลวงได้แล้วท่านรัฐมนตรีครับอ่านไปจะเพี้ยนผมที่เป็นรุ่นน้องเห็นหน้าเห็นหลังเลยเก่งที่สุดเรียนหนังสือแต่เหมือนนกแก้วนกขุนทองผมตัดพี่ตัดน้องไปแล้วในรายการนี้กูไม่ใช่พี่น้องมึงก็ไม่ใช่พี่กูไงก็เอาแบบประยุทธ์กับเสรีเลยผมก็ประกาศตัดแล้วอ้าวถามซ้ำอีกต้องการให้ตัดพี่ตัดน้องกับวิษณุไว้ถ้าต้องการกด1ไม่ต้องการกด2มาเยอะเหมือนกันท่านรัฐมนตรีครับอาจารย์ครับครับสำหรับผมเองเนี่ยนะเราแยกส่วนให้ชัดเลยฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขามีที่มาไม่ชอบเพราะเขามาโดยใช้ปืนใช้รถถังใช้อาวุธครับปล้นอำนาจประชาชนไปแต่ผมที่น่าสะท้อนใจที่สุดทั้งสองท่านครับคนที่จบจากเมืองนอกคนที่จบจากในไทยแล้วไม่ใช่ว่าจบต่ำๆนะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2เกียรตินิยมดีมากมีประสบการณ์สอนในหลายมหาวิทยาลัยบางคนนะครับเป็นอธิการบดีบางคนเป็นคณะบดีบางคนเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยแต่พวกนี้นะครับมีความรู้สูงมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถที่เก่งกาจแต่ที่น่าสะท้อนใจมากที่สุดพวกเนี้ยไร้จิตสำนึกครับไปรับใช้เผด็จการรู้สูงสำนึกต่ำไม่มีสำนึกเลย เพราะพวกเขากินเงินเดือนภาษี ของประชาชนแทนที่จะกลับมารับใช้ประชาชนมาให้ความรู้ที่มันถูกต้องเป็นธรรมแต่พวกนี้ไร้สำนึกโดยสิ้นเชิงไปรับใช้คณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจประชาชนไปเพียงเพื่อให้ได้เงินเดือนได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจได้อำนาจและทำลายอำนาจประชาธิปไตยทำลายประชาชนไปร่วมสมคบคิดกับพวกเผด็จการกดขี่ข่มเหงประชาชนมันชอบทำไหมครับแล้วพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ถือว่าต่อให้คุณจบสูงแต่ผมถือว่าพวกคุณคือลิ้วล้อทรราชผมใช้ย้ำอีกครั้งไม่ได้พูดผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดเอามันพวกนี้คือลิ้วล้อของทรราชที่รับใช้เผด็จการไงมันก็จะเป็นประเภทกลับลิ้นสิ้นหลักการน่ะครับ กลับลิ้นแต่สิ้นหลักการก็ลองแก้ดูนะสังคมก็ตามคุณนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะแก้เองลองแก้สิแต่ผมขอแนะแล้วว่าให้มาแก้ที่สภาแล้วมันถูกต้องเพียงแต่คุณอย่าอายอย่าอายประเด็นต่อไปที่คุณนครสนใจอยากจะคุยคือเรื่องรัฐธรรมนูญครับนะก็ถือว่ามันมีกระแสที่เรียกร้องต้องการว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มันคือตั้งแต่มีประเทศไทยมาอันนี้เลวที่สุดใช่สเลเอลลิงวอลแวนเลยเลวที่สุดและเลวสุดเลวจักเสียวแนวเดียวผมไม่ลองวิธีการเนี่ยลองแลกเปลี่ยนกันท่านผู้ชมท่านจะแก้ความเลวของรัฐมนูลได้นะท่านครับก็ยอมรับเช่นเดียวกับที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ผมเกิดมาตอนนี้53ละแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยในเรื่องการเมืองการปกครองในเรื่องกฎหมายแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็โชคดีที่ทางสภาได้เคยให้เลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนมาผมก็ได้ศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญในอย่างละเอียดรอบด้านทุกมาตราแล้วก็ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมา แล้วทีนี้กระบวนการในการที่จะแก้ไขเนี่ยเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยเพราะจะต้องขอความเห็นชอบจากทุกพรรคการเมืองขอความเห็นชอบจากสว.สว.เนี่ยไม่น้อยกว่า84คนครับแล้วสว.เนี่ยมาจากไหนสว.เนี่ย
มาจากการแต่งตั้งของคสช.แล้วถ้าเกิดว่าไปแก้บอกว่าให้ประชาชนเป็นคนเลือกสว.แล้วก็ไปตัดสิทธิ์บอกว่าไม่ให้สว.มามีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเพราะคุณไม่ได้มาจากประชาชนแล้วสว.ที่ไหนนะครับจะไปลดทอนอำนาจของตนเองมันก็ไม่ได้แย้งกันอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้พอมันเป็นไปไม่ได้กระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของพรรคการเมืองเลยซึ่งอันที่จริงเนี่ยนะครับพรรคการเมืองจะต้องอยู่เหนือกว่าองค์กรอิสระครับพรรคการเมืองจะต้องอยู่เหนือกว่ารัฐบาลนะครับเพราะพรรคการเมืองคือที่แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงพรรคการเมืองจะต้องมีเจตนคติหรือมีแนวนโยบายที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อสนองตอบต่อประชาชนได้แต่ทั้งการยุบพรรคการเมืองการทำลายพรรคการเมืองการตัดสิทธิ์พรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองทำได้โดยง่ายที่สุดอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเผด็จการก็คือฝ่ายที่ยึดอำนาจแล้วก็เป็นของเผด็จการอย่างแท้จริงก็คือพวกที่เป็นเผด็จการยึดอำนาจกันมาสมคบคิดกันมาแล้วก็ยึดอำนาจให้ได้แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสืบทอดระบอบเผด็จการเพื่อกดขี่ข่มเหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นทาสไพร่ไปชั่วลูกชั่วหลานอันนี้คือเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการคสช.ฉบับปี60นี้ทีนี้สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องแก้เพราะอะไรครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเมืองอย่างมากเป็นถึงอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมอย่างใหญ่หลวงและถ้าเกิดว่าเป็นไปตามรูปแบบที่เขาลอกแบบโมเดลมาจากรัฐบาลกะล็อตของพม่าเพื่อให้ทหารเข้ามามีอำนาจโดยผ่านการสืบทอดอำนาจของสว.นะครับแล้วก็องค์กรอิสระที่คสช.หรือระบบเผด็จการแต่งตั้งมาและกลไกเครือข่ายที่เขาวางไว้ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะย้อนยุคไปสู่รัฐบาลแบบพม่าเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็จะมีคณะโพลิตโปโลแต่เดิมก็มีคสช.แต่ตอนนี้เขาถ่ายโอนอำนาจไปที่กอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายถ่ายโอนไปที่แผนยุทธศาสตร์ชาติอาจารย์ครับแล้วสุดท้ายกระบวนการแก้ไขก็ยากแล้วด้วยการที่เผด็จการชุดนี้นะครับที่มาคลุมอยู่ในเสื้อคลุมของประชาธิปไตยโดยออกจากปากของคุณประยุทธ์เองและออกจากปากของแกนนำที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยพูดบอกว่าจะไม่เลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเพราะการสืบทอดอำนาจไม่ชอบแต่พวกเขาพอมาร่วมรัฐบาลกันแล้วผิดคำพูดต่อประชาชนแล้วพวกเขาก็มาบอกว่าเอ้ยเอาไว้เถอะนะอย่าเพิ่งแก้ไขเลยรัฐธรรมนูญเอาไว้ทีหลังไปแก้ไขปัญหาปากท้องก่อนผมกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าทำไมไม่แก้ไปพร้อมกันล่ะแล้วทำไมนะครับจะต้องไปแก้ภายหลังสามารถที่จะแก้คู่ขนานกันไปได้ถ้าโครงสร้างของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคเสียเองต่อการพัฒนาประเทศต่อปัญหาปากท้องต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนแล้วถ้าเกิดว่ากฎหมายแม่ก็คือรัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคแล้วไม่แก้กฎหมายแม่ไม่แก้โครงสร้างของประเทศไม่แก้บริบทโดยองค์รวมต่อให้แก้ยังไงทำมาหากินยังไงต่างประเทศก็มามองเห็นว่าโอ้ในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ส่งเสริมไม่เอื้อไม่เกื้อหนุน 2. เสถียรภาพที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีเสถียรภาพงอนแง่นมีเสียงปิ่มน้ำและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอาจจะเป็น
พวกเขาเองที่วางกับดักเพื่อฆ่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปสะดุดกับดักของตนเองอย่างเช่นเรื่องคุณสมบัติของนายกที่อยู่ศาลแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญกล้าแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเสถียรภาพก็ไม่มีแล้วก็ด้วยความที่เสียงปริ่มน้ำถ้าเกิดว่าถูกตัดสิทธิ์ในการยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ของส.ส.ที่ถูกร้องไปสู่ศาลว่ามีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญไปถือหุ้นเสียงเคลื่อนออกไปจากฝ่ายรัฐบาลที่มีเสียงเกินกว่ามาประมาณ4เสียงแล้วถ้าเกิดว่าต่ำออกไปต่ำเหลือ40 240เสถียรภาพของรัฐบาลจะไม่มีพอเสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีผมถามทั้งสองท่านถามพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยว่าจะมีนักการค้านักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไหนล่ะครับเขาจะมาลงทุนเศรษฐกิจสังคมมันถึงฝืดเคืองมันถึงไม่มีการค้าการลงทุนคนจนมันจึงยิ่งวิกฤตยิ่งทุกข์ยากยิ่งลำบากเศรษฐกิจก็ยิ่งตกต่ำแบบที่เป็นอยู่แบบนี้ครับคือเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันมีบทบาทและมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นไม่ว่าคนในและต่างประเทศใช่ครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมอีกมุมนึงมองคือจริงก็เรื่องเดียวกันคือเป็นรัฐธรรมนูญที่ซ่อนเลขกลไว้ค่อนข้างเยอะมากในตัวรัฐธรรมนูญเองปกติเราจะเคยได้ยินว่าชนใดร่างกฎหมายชนนั้นก็ร่างกฎหมายเพื่อตนครับแต่ว่าอันนั้นคือร่างโอเคก็คือร่างแบบเอาเปรียบธรรมดาครับแต่วันนี้รัฐธรรมนูญปี60นั้นได้ใช้เลขกลได้ใช้กลไกของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยฆ่าคนอื่นใช่ครับทำร้ายคนอื่นนี่คือความเลวสุดของรัฐธรรมนูญปี60ครับคือถ้าร่างเพื่อตนเองเป็นเรื่องมนุษย์ปุถุชนที่มักจะใช้กันครับนะแล้วจนเป็นภาษีว่าชนใดร่างกฎหมายชนนั้นก็ร่างกฎหมายเพื่อตนเพื่อเอื้อให้สำหรับตัวเองแต่ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญใดที่ร่างมาเพื่อฆ่าคนอื่นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนอกจากจะสร้างเสถียรภาพตัวเองแทนที่จะสร้างด้วยฝีมือและความสามารถแต่ใช้วิธีการฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้ตายด้วยอันนี้คือความเลวร้ายแบบสุดๆเป็นการทำลายล้างเพื่อให้ตัวเองสูงแทนที่ตัวเองจะสูงได้ควรจะฝีมือผลงานหรือว่าได้สำนึกอย่างกรณีรัฐบาลปิ่มน้ำอย่างที่ธนาคารพูดเมื่อกี้อันนี้สำนึกที่แท้จริงของรัฐบาลเขาไม่ทำกันเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเสียงปริ่มแค่4เสียงห่างกัน5เสียงเนี่ยเราไม่ควรจะไปถ้าไปประเทศมันจะแย่แต่เขายังคิดว่าโอเค5ปีนี้มันอะไรจะเกิดก็ช่างฉันขอสร้างอำนาจนี่คืออันตรายมากสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็เหมือนกับที่นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสมองเตสกีเออร์ไงครับกล่าวไว้ครับอาจารย์ครับว่าไม่มีความเลวร้ายใดเนี่ยจะเลวร้ายเท่ากับการทำลายล้างการฆ่าโดยอาศัยอำนาจทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมไงการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการประหัตประหารคนอื่นใช่อย่างไร้ความยุติธรรมไม่ได้อยู่ในหลักของความนิติธรรมหลักของความยุติธรรมอย่างฆ่าส.ส. อย่างฆ่าส.ส.เนี่ยอย่างเราในบัญชีรายชื่อวิธีการฆ่าของเขาคือล็อกปลายใช่ครับคุณได้ส.ส.เขตเกิน120ปฏิลิตคุณไม่ได้ใช่ครับอันนี้คือการฆ่าส.ส.แทนที่ประชาชนเขาเลือกมากพรรคไหนประชาชนเลือกมากศรัทธามากเขาก็ควรจะได้ส.ส.มากครับแต่รัฐธรรมนูญ60คณะปฏิวัติรัฐประหารทั้งหลายแหล่มองเลยว่างานนี้ฉันแพ้เพื่อไทยแน่เอาตรงๆนี่แหละงานนี้ต่อให้ปฏิวัติรัฐประหารต่อให้โปรโมทผลงานยังไงออกรายการทุกวันศุกร์เขาก็ยังแพ้วิธีแพ้อาจจะไม่ยากอะไรคุณก็ล็อกหัวไปดิครับอย่าให้มันเกิน120ถ้าเกิน120คำนวณมาแล้วปฏิริษก็คือไม่ได้สักคนอันนี้คือวิธีการฆ่าแบบนิ่มๆเขาเรียกเชือดนิ่มๆในทางรัฐธรรมนูญคือกลไกรัฐธรรมนูญไปฆ่าอีกฝ่ายตรงข้ามอันนี้ครับผมว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่2ฝ่ายครับครับฝ่ายหนึ่งนี่ไม่ต้องการแก้เลยอันแน่นอนคือฝ่ายไหนก็ฝ่ายรัฐบาลจริงๆไม่อยากแก้ฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชานี่ซึมนี่ฮะกับสวนี่แหละฝ่ายอยู่ในอำนาจนี่นะครับอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการประชามติแก้ไปนักการเมืองจะได้ประโยชน์เพราะล็อกขานักการเมืองไม่ให้โกงกินอะไรตรงนี้แล้วเขาจะว่างั้นนะเขาแก้วนกขุนทองนะเอามุมนั้นมาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคิดว่า
ฝ่ายที่พูดมันไม่ถูกฝ่ายนี้ยืนหยัดเอาประชาชนเป็นหลักครับเอาประชาธิปไตยเป็นเกณฑ์นะนะเอาเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องสวนี่ก็รับไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อปี2540รัฐธรรมนูญปีนั้นให้มีการเลือกตั้งสวได้เต็มจังหวัดขอนแก่นเลยครับขอนแก่นมี6คนปีแม้แต่รับนูปี50ก็ยังเลือกจังหวัดละคนจังหวัดละคนไม่ควรมีต่อไปแล้วอำนาจการสืบทอดอำนาจชัดเจนที่สุดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนนี่นะ ครับเขาถามคุณจำนงถามผมเนี่ยถามเฉลิมอยู่บำรุงถามคุณหญิงสุดารัตน์ว่าทำไมไม่ได้เป็นผู้แทนผมก็ตอบสง่างามเทนที่ไม่ได้เป็นเที่ยวนี้ว่าพวกผมได้คะแนนมากไปครับข้อหาได้คะแนนมากเอ้าทำไมประชาชนมากมากแล้วไม่ได้เป็นครับก็เลยแบ่งกวดน้ำให้พวก 30,000 30,000 คะแนนทั่วประเทศพวกเราเขตเดียวเราก็ได้แล้วเอาพวกนี้มายกมือให้ไงรับนูชุมนี้ถึงจะเอื้อประโยชน์ให้เขาได้สืบทอดอำนาจคุณวัฒนาเมืองสุขบอกว่าคุณอย่าเอาใช้วาทกรรมบอกว่าแก้ปากท้องก่อนแก้ปากท้องเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารต้องแก้อยู่แล้วฝ่ายนิติบัญญัติต่างหากเห็นกฎหมายใดที่มันไม่ชอบมาพากลต้องแก้ก็ประทำไปพร้อมๆกันแบบคุณนครมาชิมว่าอย่าหลงประเด็นนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้ชาติบ้านเมืองนี่อับอายขายหน้าไปทั่วโลกทำใหคนผีบ้าผีบอมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้กันกันโชว์ประเด็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคก็ต่างพรรคต่างมีความคิดเห็นก็ไปรณรงค์นะพรรคเพื่อไทยเมื่อวานประชุมกันก็ต้องอาจจะแก้เป็นรายมาตราหรืออาจจะแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะให้มีสสรเลือกตั้งทั่วประเทศ200คนมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อย่างนี้วิธีการจะได้นำเรื่องพวกนี้เข้าไปสู่การประชุมของผู้นำฝ่ายค้านหรือของฝ่ายค้านเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาเฉพาะเสียงของฝ่ายค้านที่เฉยทั้งหมดมันแก้ไม่ได้ถ้าสวไม่เอาด้วยโอ้มันขั้นตอนยุ่งยากแต่ดีใจอย่างว่าวันนี้หรือเมื่อวานนี้มีประชาชน 50,000 ชื่อไปเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วถ้าประชาชนเอาด้วยเนี่ยสำเร็จเอาเฉพาะพรรครัฐบาลฝักฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีทางสำเร็จเพราะสวอย่างน้อยมันไม่มีทางที่จะไปยุบมันเด็ดขาดอาศัยประชาชนครั้งนั้นวันนี้เราจัดรายการเราไม่ได้มาปลุกระดมนะมายุยงเลยนะช่วยกันหน่อยครับถ้าท่านไม่ช่วยไปไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีทางเลยท่านครับผมเนี่ยตั้งสมญานามด้วยกันนะของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นคัมภีร์ปีศาจจริงๆมาเพื่อที่จะทำลายฝ่ายประชาธิปไตยให้แหลกสลายไม่สามารถที่จะต่อกันติดโดยมีบรรดาเนติบริกรที่ไม่ดีก็แล้วกันเนติบริกรปีศาจเลยร่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เผด็จการเข้มแข็งอย่างแท้จริงและให้ประชาธิปไตยอ่อนแอให้อำนาจประชาชนอ่อนแอให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนะแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการคสช.จริงๆจริงๆสำหรับรัฐธรรมนูญคสช.ฉบับนี้คือร่างมาเพื่อตัวเองแท้ๆจริงๆเลยครับจริงๆครับไม่ไอ้พ่ออย่างงี้ไงเขาจึงมั่นใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงมั่นใจว่าวันนี้ฉันไม่แคร์ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งมีอยู่เพื่อไทยอนาคตใหม่และพรรคแนวร่วมอีก7พรรคเนี่ยนะครับต่อให้ต้องการจะแก้ไขยังไงก็แก้ไม่ได้ครับส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาคงไม่มีความจริงใจที่จะแก้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะพวกเขาได้ประโยชน์เต็มๆที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคอยความหวังจากพรรคร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ประกาศไว้ไม่ใช่หรือไม่หวังมั้งเหรอไม่มีความหวังนะครับ เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเขาไม่มีความจริงใจคือการที่จะแก้เนี่ยใจมันต้องมาก่อนเอาพูดถึงประชาธิปัตย์ใครทราบพระประชาธิปัตย์แก้ครับหนูมาปากข้อผมเลยแก้คือไม่แก้แก้คือไม่แก้ไม่แก้คือแก้ไงอ๋อทำไมผมพูดอย่างนั้นเอาคุณอะไรนี่ที่เป็นหัวหน้าพรรคตัวน่ะจำชื่อไม่ได้จุลินจุลินเหรอไปพูดโยกๆว่าพี่น้องที่เคารพไม่เอาสว250มาเลือกนายกเพราะเป็นสวจากการแต่งตั้งแม้มันพูดเป็นตุกเป็นตาน่าเชื่อถือจริงๆคุณนครคือไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงไม่เอาสวต่างๆที่มาเลือกเนี่ยพอเนี่ยปั๊บไปสมสู่ไหม
ยิ่งกว่าโสเภณีไหมครับผมเลยอยากจะผมไม่อยากพูดเรื่องกะหรี่นะผมใช้คำว่าโสเภณีแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะถามผ่านสื่อเนี่ยโทษนะครับผมพูดไปแล้วนะผมเอาคืนไม่ได้ครับผมเรียนถามผ่านสื่อเนี่ยนะครับไปถึงคุณชุลินเลยนะครับในทางส่วนตัวแล้วเคารพนับถือกันครับแต่ว่าคุณรู้สึกละอายใจในสิ่งที่คุณพูดต่อสาธารณะไปไหมการที่คุณกลับคำพูดไม่เอาประยุทธ์แล้วก็ไม่เอาสวที่มีการเลือกนายกเนี่ยแล้วคุณกลับคำพูดกลืนน้ำลายตัวเองที่ถมลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยมารับตำแหน่งเป็นรองนายกมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็ลอยหน้าลอยตาอยู่เนี่ย ผมถามคุณจุรินทร์ว่าคุณรู้สึกยังไงครับถ้าเป็นผมอะนะผมไม่สามารถที่จะเงยหน้าสู้ตาประชาชนได้หรอกครับผมอายต่อสิ่งที่ตบัดสัตว์ของตนเองสำหรับตัวผมส่วนคนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมถามเฉยๆว่าคุณรู้สึกละอายต่อสิ่งที่คุณได้พูดก่อนวันเลือกตั้งแล้วพอหลังจากที่เลือกตั้งคุณกลับคำพูดอีกอย่างหนึ่งไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์คุณอายหรือไม่ผมว่าอายตรงนี้นะผมอยากจะเติมอีกหน่อยนะผมเห็นคุณเวลาพลเอกประยุทธ์เล่นตลกบนสภาคุณจุลินก็จะนั่งยิ้มคือยิ้มในลึกๆโอ้โหมึงไม่น่าทำหรอกเอาไว้นะแต่ผมอยากจะถามคุณจุลินในพรรคร่วมรัฐบาลว่าได้นายกแบบได้นายกแบบเล่นตลกบนเวทีเนี่ยคุณไม่อายอ่ะคุณอยากจะร่วมดีกว่าคุณอยากจะร่วมดีกว่านะแทนนะฮะไม่อายไม่อายผมไม่มีทางอายแม่ตัวเองก็อายชาวบ้านบ้างอายผมจะได้เป็นเหรอผมเป็นรัฐบาลผมจะได้แก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรไงคำพูดกับพูดไปสิถ้าผมไม่ผมถ้าผมอายนายกชวนจะได้เป็นประธานสภาหรือไม่คิดบ้างหรือประชาชนเขาจะหาเสียงยิ้มไปขอนแก่นนะถูกตีนก็ถ้าอย่างนั้นนะครับถือตีนเด็ดขาดด้วยความเคารพนะครับอันนี้พูดเลยนะเที่ยวหน้าเลยศูนย์พันเลยแหละเอาจริงๆเอาคุณชวนมากอบกู้ตอนนี้คุณชวนเป็นกลางไหมล่ะขอโทษไม่กลางวันนี้กระทู้ในเรื่องของระเบิดเนี่ยก็ไม่รับบรรจุมันจะได้บอกว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงอะไรก็จะถามโครงสร้างมันจะเฉยว่ามันไปถึงไหนแล้วการประชุมเนี่ยมันมีประชุมลับก็ได้ทั้งหลายต่างใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นไงด้วยความเคารพจริงๆเลยท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยผมเองก็เคารพแล้วก็เราเองก็สนิทสนมกันมากนะครับ ผมเรียนถามท่านประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยเนี่ยเราไปกินนอนด้วยกันที่รัสเซียเนี่ยนะครับ สิบกว่าวันนะครับ แล้วก็สนิทสนมเคารพนับถือกันมากในฐานะส่วนตัวแต่ว่าท่านรู้สึกมีความสง่างามไหมครับที่ไปนั่งเป็นประธานรัฐสภาโดยการสืบทอดอำนาจของเผด็จการที่ปล้นอำนาจประชาชนไปเนี่ยท่านรู้สึก เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจหรือว่ามีความละอายใจต่อสิ่งที่ท่านไปยืนไปนั่งเป็นประธานรัฐสภาที่มีการสืบทอดอำนาจโดยคณะเผด็จการหรือไม่อยากจะถามท่านด้วยครับผมนี่นะผมเขียนก่อนมาตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2562ครับผมจุรินทร์ชาวบ้านแปลว่าตบัดสัตว์จุรินทร์เนี่ยประธานอนุกรมใหม่ อย่ามาจุรินทร์นะแต่ก่อนจะมาสุเทพนะอันนี้อย่ามาจุรินทร์นะจุรินทร์เดี๋ยวสุเทพจะพูดนะจุรินทร์แปลว่าตบัดสัตว์หมายความว่าประชาธิปัตย์ชอบโกหกอ้างดินน้ำลมไฟมาสาทกเพื่อยอยกเลียก้นเผด็จการโอ้ยเขียนได้ยังไงล่ะอดิศรก็เขียนไปแล้วครับกูเสือมึงอีกแล้วมึงยังมาคบกูเป็นมูอย่างน้อยศีล5ต้องมีข้อมุสานี่คนพื้นฐานของพุทธศาสนาที่นับถือนี่เขาเอาเฉพาะเครื่องหัดเราเนี่ยนับถือศีล5พอแล้วโดยเฉพาะข้อมุสาถ้ามึงโกหกคนอื่นได้ทำผิดทั้งอย่างอื่นได้ทั้งปวงเช่นเมาเหล้าข้อสุราก็ทำผิดได้ทุกข้อเหมือนกันมุสาก็เหมือนกันไม่รู้ว่าคุณจุลินแปลว่าตบัดสัตว์หรือว่าแปลว่าซื่อตรงผมก็ไม่รู้นะเอาไปฟังหน่อยผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ดูเราเยอะวันนี้เขาไม่เรียกว่าตบัดสัตว์เขาเรียกพูดอย่างทำอย่างเฉย
มันแปลเหมือนกันไหมล่ะไม่รู้กันคือถ้าเกิดว่าเป็นนักการเมืองต่างประเทศเนี่ยการผิดคำพูดหรือว่าทรยศต่อสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ต่อสาธารณะเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ประชาชนก็จะให้คำตอบว่าในเมื่อคุณทรยศต่อคำพูดของตนเองตระบัดสัตว์ต่อ สิ่งที่ให้ไว้ต่อสาธารณะมันจบแล้วครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งมาอีกแล้วแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ตัวต่างๆนานาด้วยสารพัดเหตุผลต่อประชาชนอีกต่อไปแล้วครับอันนี้คือสาธารณะครับผมเขียนอีกนะยามหาเสียงไม่เอาประยุทธ์ยามนี้สุดกลับหลังหันเสพสมอำนาจอย่างเมามันประชาชนจะประชาทันลงโทษเอ่ยประชาทันก็คือไม่ลงคะแนนให้ประชาทันคือถีบเหยียบประชากทันทันลงโทษเลยลงโทษทันนี่เนี่ยผมอ่านกรอนมาที่ผมเขียนกรอนการเมืองมาเนี่ยตอนนี้เขียนได้ประมาณเกือบ250ครับผมจะรวบรวมเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมอบให้ประยุทธ์ไม่จะมอบขายที่ขายแบบบังคับขายไม่ในงานคอนเสิร์ตประยุทธ์เขาชอบอ่านหนังสือประยุทธ์มันอ่านวันละ800มันชอบอ่านหนังสือทำไมอ่านแล้วยังง่วงอีกรู้ไม่รู้ผมจะรวบรวมเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับกรอนการเมืองเพื่อพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนี่แหละครับในการที่จะไปวางให้พี่น้องประชาชนสนับสนุนบ้างในงานคอนเสิร์ตของรายการตรงไปตรงมาครับเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้พกมาเรื่องนี้หน่อยเรื่องอื่นหลอกด่าเขาอย่างเดียวเราก็ตอนนี้เซตพอสมควรแล้วก็ตั้งใจว่าจะจัดวันที่14ตุลาคมกันยา14ครับกันยา14กันยานะครับ14กันยาตั้งใจไว้อย่างนั้นทีนี้ศูนย์และประชุมหอประชุมหอประชุมเล็กพอดีสุนทรธรรมไม่ว่างอาจจะต้องหาสถานที่ที่อื่นแต่ตั้งใจว่าจะมีการจัดงานก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมนะครับอย่างน้อยเราจะได้เชิญผู้แทนต่างจังหวัดมาร่วมในงานด้วยตอนนี้เสื้อก็ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับออกแบบสวยงามมากนะครับมีตาตรงไปตรงมาซ้ายปกซ้ายนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาโชว์ให้เห็นนะครับก็จะมีโปรแกรมบุ๊กของผมด้วยมีโปรแกรมบุ๊กด้วยนะครับในงานซื้อพญาภาสิทธิ์มีจำหน่ายสอนกวีครับที่ว่าขายยังไงก็ขายไม่ออกเนี่ยนะฮะงานเนี้ยจะออกแน่ไม่รู้เอาไปมุงหลังคายังเหลืออยู่เนี่ยก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมฮะเรื่องตรงไปตรงมาเดี๋ยวจะลืมซะก่อนนะครับเอามาขั้นรายการเบาๆสามารถที่จะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับตอนนี้เรามีเบอร์เฉพาะงานตรงไปตรงมาแล้วนะครับคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาก็มีบัตรตั้งแต่300 500 1,000 แล้วก็ 1,500 บาทนะทั้งหมด362ที่นั่งเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับก็สามารถจับจองได้ต่างประเทศก็ซื้อได้นะครับครับตัวไม่มาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเงินมาได้โอนมาเลยจะแจ้งมาหน่อยแต่อยากให้มาเจอหน้ากันอยากให้มาเจอกันมาฟังคุณนครมาชิมร้องเพลงในเวอร์ชั่นนั้นเรายังไม่เคยเห็นท่านครับท่านจะเป็นคนสุนทรีใช่สำหรับผมก็จำนงเห็นกันบ่อยจารุรนมานัทวุฒิธเมติคุกก่อนมาก็พยายามจัดให้ก่อนเข้าปีอย่าติดคุกกันแล้วกันคือมีหลายคนที่จะแสดงความจำนงมานะเดินทางอนาคตใหม่คุณธนาธรว่างไหมดาวสภาสุทินคลังแสงว่างไหมคุณเสรีติมิยเวชอย่างเงี้ยก็เชิญกันมาหมดเลยตัดพี่ตัดน้องที่นี่ไหมผมประยุทธ์อาจจะตามมาก็ได้ประยุทธ์ตามมาคุณอะไรสินทุพไพ่น่ะนิสิตไม่ลูกสาวลูกสาวใช่ไหมเขาบอกนิสิตไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าลูกเก่งกว่าพ่อแล้วตอนนี้ไม่ใช่หรอกครับลูกก็ได้จากพ่อนั่นแหละครับชื่ออะไรนะจีรพรจีรพรสินทุพไพ่และหลายคนครับเราก็ประสานไปจะให้มาพบกับประชาชนแฟนคลับในเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งในอีกรูปแบบนึงอีกรูปแบบอีกบรรยากาศหนึ่งเลยเราเห็นในสภาอาจจะโอ้โหมุมมันอีกรูปแบบหนึ่งแต่มาตรงไปตรงมาจะมีความอ่อนช้อยอ่อนหวานมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองอย่างคมเด็ดชัยศิวามงคลบอกรัฐบาลกิ้งกือนี่มาดูสิมาเจอตัวจริงกิ้งกือเป็นไงในสภาเขาไม่พูดเพราะสภากลัวกิ้งกือความจริงกิ้งกือถ้าลอกคาบออกเหมือนกุ้งเลยนะล่ะบางคนนะบางคนไม่ใช่ผมนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมองว่ามันขยะแขยงคางคกเนี่ย
ถ้าเอาจุดเมาออกลอกมาเหมือนกบเลยนะครับมีบางบ้านบางหมู่บ้านบางอำเภอกินคางคกแต่ต้องวิธีจัดการได้จุดเมามันครับครับไม่รู้เลยกบหรือคางคกอร่อยกว่าแต่ก็ประธานสภากลัวกิ้งกือเพราะไปมองภาพลบอย่างเดียวเลยไม่เข้าชาร์จเข้าสภาก็มีหลายคนนะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้ครับ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 วันนี้รายการตรงไปตรงมาก็แลกเปลี่ยนกันตั้งแต่เรื่องคุณประยุทธ์บอกว่าจะแก้ไขเองในการสวายสัตว์ปฏิญาณครับแต่เรื่องรัฐธรรมนูญนะเราก็ถกกันสองประเด็นนี้ก็ได้เวลาพอสมควรไอ้สักหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องผมก็ยังจะถามประธานวิปรัฐบาลตอนนี้ปปช.ชี้มูลเป็นมติกระฉันทุจริตสร้างสนามฟุตซอลนะที่นครราชสีมาถ้าจะเอาไงประธานวิปโดนคดีอย่างนี้แล้วจะเอาไงจ้ะประธานวิปเป็นคนป่ะฮะเป็นคนไหมก็เป็นคนผมว่าอย่างนี้นะผมเขียนก่อนพอดีแต่คนอาจจะไม่เหมือนคนก็ได้ผมเขียนว่างี้ฮะรับปากกันไว้ใยผกผันคดีความมีอันต้องเสร็จสิ้นสนามฟุตซอลแบ่งกันกินรัตนเศรษฐ์จมธรณินสิ้นกระแสความเอาเรื่องนี้รับปากกันแล้วนี่เออถ้าไม่รับปากกูจะไปเหรอลูกก็เป็นรัฐมนตรีแล้วครับแต่เป็นประธานวิปแล้วเอ้ามาผกผันอย่างนี้ก็แย่สิวะปัญหาอย่างนี้นี่เราพูด 2-3 คนนะแล้วมันเป็นตามกรผมว่าไหมเนี่ยน้องเอ๋ยไหนบอกจะรอดคดีต้มกันนี่วะมุมมองของกรผมนะไม่ปัญหาคืออย่างคุณวิรัตตนเศรษฐ์ใช่ไหมก็เป็นส.ส.ใช่ไหมครับคุณทัศนียาตัตนาเศรษฐ์ก็นครราชสีมาเขต7พลังประชารัฐเหมือนกันก็เป็นสสทัศนาพรเขตเมธีการุณน้องเมียเขต8ถ้าสมมุติ3คนนี่จะต้องมีอันตรธานบางสิ่งบางอย่างจากกระบวนการทางกฎหมายในการชี้มูลมันก็จะหายไปอีก3นะชี้มูลก็ต้องก่อนจะฟ้องไปอัยการฟ้องก็จะขึ้นถึงศาลอาจจะต้องมีกระบวนการบางอย่างนะแต่ผู้ชี้มูลนะว่าศาลสั่งให้หยุดไว้ก่อนครับประยุทธ์ยังจะดื้อหรือว่าประยุทธ์จะขอบคุณที่ไม่ต้องถวายสัตว์แล้วเอาเฉพาะอย่างนี้ก็แล้วกันบางคนรัฐมนตรีบางคนไม่ลาออกนะบางคนลาออกอย่างสุริยะสมศักดิ์ไม่ลาออกครับคราวนี้พวกลาออกแต่งตั้งแทนทันหรือเปล่ามันจะปิ่มน้ำนะครับครับฝ่ายค้านจะเอาทุกดอกนะเพราะว่าองค์ประชุมคุณชวนบอกเป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะไม่ต้องเซ็นชื่อก็เข้านั่งประชุมได้ก็มีสิทธิ์โหวตนะสร้างมาตรฐานเราก็ทดลองแล้วนะฮะขี่แตกเลยโหเกือบตายวิ่งวุ่นกันเลยนะเพราะมันเสียงปิ่มน้ำไปไม่ได้ไงเราไม่ใช่ฝ่ายค้านจะไปกันแกล้งครับแต่ว่าคุณรับผิดชอบสิคุณบริหารให้ได้ครับผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันไปไม่ได้ไงเพราะว่าคุณทำทุกอย่างแล้วมันยังปิ่มอยู่คุณก็ต้องพยายามต่อไปครับฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับคุณนี่เพราะผมเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วมมือเลยกับคุณแล้วคืออย่างนี้ครับอันที่จริงฝ่ายค้านโดยการนำของเพื่อไทยเนี่ยเราได้ประชุมกันทั้งพรรคทั้งผู้บริหารแล้วก็ส.ส.รวมไปถึงพรรคแนวร่วมทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีเจตนานะครับที่จะไปทำลายรัฐบาลครับแต่เรามีเป้าหมายคือเอาผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของประชาชนความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับบริหารชาติบ้านเมืองแล้วล้มเหลวบริหารชาติบ้านเมืองแล้วทุจริตบริหารชาติบ้านเมืองแล้วก่อให้เกิดวิกฤตต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงเอาคนทุจริตมาบริหารด้วยป่ะใช่ครับแล้วก็ก่อให้เกิดข้าวยากหมากแพงต่อพี่น้องประชาชนคนไทยครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่พวกเรายึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นที่ตั้งครับจะต้องชี้ให้เห็นและในเมื่อรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมในเมื่อรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถที่จะบริหารชาติบ้านเมืองให้เกิดความอยู่ดีมีสุขให้กับประเทศให้กับประชาชนรัฐบาลจะต้องออกไปรัฐบาลจะต้องออกไปแล้วจะต้องให้ได้รัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศครับอันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านยึดมั่นแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดแต่เรื่องยุ้มยิ้มเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้สนใจแต่ว่าที่ฝ่ายรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่า
ก็แล้วๆกันไปจบกันไปที่อย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจบก็จบกันไปมันเป็นเรื่องยุ่มยิ้มเรื่องนี้ฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นหลักการของบ้านเมืองเป็นหลักแห่งรัฐนิที่ปกครองโดยกฎหมายและที่สำคัญเนี่ย ใครก็แล้วแต่จะมาแสดงบาทใหญ่อำนาจบาทใหญ่ยิ่งกว่าองค์พระประมุขเนี่ยไม่ได้นะครับแม้กระทั่งองค์พระประมุขยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราจึงยอมไม่ได้ว่าคนเป็นใครเหนือกว่ายิ่งกว่ารัฐธรรมนูญเหรออันนี้คือสิ่งที่เรายอมไม่ได้ในทางหลักการนะครับถวายสัตว์ไม่ครบไม่ใช่เรื่องยุ่มยิ้มเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านของเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ให้ความเคารพต่อองค์พระบาทผมมองอย่างนั้นนะซึ่งเราครบรับเขาบอกเขาอ่านกฎหมายนะให้ทำตามกฎหมายเขาพูดเป็นเหมือนกันนะให้เรียกร้องให้ทุกคนทำตามกฎหมายยกเว้นประยุทธ์จันทร์โอชาชินกับการใช้อำนาจคนอื่นเลยทำตามกฎหมายยกเว้นผมมีประสิทธิ์เขาเขียนว่าถ้าเคยชินกับความชั่วจะโมหมองอ่ะเขาไม่ใช่คนชั่วเป็นแต่เพียงเขาเป็นคนไม่ดีเท่านั้นเองไม่ถึงไม่ใช่ถึงชั่วนะเป็นแค่ไม่ดีไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอันนี้ผมพูดถึงกวีอ๋อกวีเหรอผมนี่พูดแค่ก็ตามไวเหลือเกินแค่ตอนเดียวเองนะไม่ได้พูดถึงใครนะผมก็ลองด่ามันอยู่เงี้ยทั้งหมดถ้าเคยชินความชั่วจะมัวหมองเอาแค่นี้พอหลายตอนเดี๋ยวจะคดีจะตามมาครับท่านผู้ชมที่คุณรับครับขอบคุณคุณนครมาชิมดร.ชัยมงคลครับผมบริษัทไม่เกตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับครับ